大家好，สวัสดีค่ะ，สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ，我是何雪老师ลูกน้ำนะคะ。จากครั้งที่แล้วที่เราเรียนบทที่11ไปแล้ว，เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนบทที่12กันนะคะ。บทที่12 第十二课，司机长沉默ย่างนะคะก็คือบทที่12ลักษณะของคนขับรถเป็นอย่างไรนะคะบทที่12ก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนคำศัพท์กันก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราชูซูมให้อีกนิดนึงนะคะโอเคคำศัพท์คำแรกนะคะคำที่1ใช่ใช่ใช่เสียง1นะคะใช่ก็คือเดาการเดานั่นเองเดาว่าลักษณะเป็นยังไงยังไงเดาว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะคะการเดาต่อไปคำที่สองหนานเชิงหนานเชิงหนานเสียงสองเชิงเสียงหนึ่งหนานเชิงก็คือผู้ชายนะคะผู้ชายต่อไปคำที่สามคำว่าชินเร่อชินเร่อนะคะชินเร่อก็คือรักใคร่กันสนิทสนมกันนั่นเองนะคะเพิ่มเข้าไปนิดนึงสนิทสนมกันรักใคร่กันนะคะคำที่สี่ฟู่ฟู่เสียงสี่ฟู่ฟู่ก็คือเป็นความหมายของมันคือคู่ก็คือลักษณะนามเป็นคู่คู่นะคะคู่เราจะเรียกว่าฟู่นะคะต่อไปคำที่ห้าเหยียดจิ้งเหยียดจิ้งเหยียดจิ้งก็คือแว่นตานั่นเองค่ะดูเหยียดเสียงสามจิ้งเสียงสี่นะคะเหยียดจิ้งแว่นตาต่อไปคำที่หกวูจื่อวูจื่อวูจื่อก็คือบ้านนะคะบ้านบ้านของเรานั่นเองบ้านนะคะบ้านที่เราอาศัยอยู่ต่อไปคำที่เจ็ดมี่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 เสียงสี่มี่มี่ก็คือความลับนะคะเก็บเป็นความลับมี่มี่นะคะต่อไปคำที่แปดสื่อว่าสื่อว่าสื่อว่าก็คือบอกตามบอกตามตรงนะคะบอกตามตรงสื่อว่าบอกตามตรงก็คือพูดตามความจริงมานั่นเองนะคะต่อไปคำที่9ตี้ติตี้ติคำนี้คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะตี้ติก็คือน้องชายนะคะน้องชายเจอกันมาหลายบทแล้วเนาะคำนี้ต่อไปคำที่10เซี่ยวสื่อเซี่ยวสื่อเซี่ยวก็คือหัวเราะสื่อก็คือตายนะคะสื่อหัวเราะจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหัวเราะเยอะมากหัวเราะหัวเราะจนแบบหัวเราะจนจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะขำมากหัวเราะมากตลกมากอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำที่11เซี่ยเซี่ยเซี่ยคือการขู่หรือว่าการตกใจนะคะความหมายของมันนะคะตกใจก็คือแบบอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้จนทำให้เรารู้สึกว่าเราตกใจอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำที่12เจี๋ยกัวเจี๋ยกัวเจี๋ยกัวก็คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ต่อไปคำที่13รู้กัวรู้กัวรู้กัวก็คือท่าท่านะคะท่าต่อไปคำที่14เห่าซิงเห่าซิงก็คือใจดีเป็นคนใจดีนะคะใจดีแล้วก็มีความตั้งใจดีนั่นเองนะคะเห่าซินนะคะเห่าซินต่อไปคำที่15ซื่อจีซื่อจีคนขับรถนะคะคนขับรถคำที่15นี้นะคะคนขับรถซื่อจีคนขับรถนะคะโอเคคำศัพท์ต่อไปคำศัพท์คำที่16คำศัพท์คำที่16คำว่า女儿女儿ผู้หญิงนะคะ女儿ผู้หญิงหรือว่าลูกสาวนั่นเองนะคะต่อไปคำที่17คู่คู่คู่คืออะไรคู่คือร้องไห้นะคะร้องไห้คู่นะคะคู่ต่อไปคำที่18เชิงเชิงเชิงเฉยๆแปลว่าชีวิตนะคะเชิงชีวิตต่อไปคำที่19หลายแต่จีหลายแต่จีก็คือมาทันนะคะถ้าหลายพูดจีคือมาไม่ทันนะคะหลายแต่จีก็คือมาทันต่อไปคำที่20เฉ
车号车号หมายเลขรถนะคะหมายเลขรถคำที่21ชูจูชี่เชอชูจูชี่เชอรถแท็กซี่นะคะหรือว่าบางครั้งเราอาจจะได้ยินว่าชูจูเชอเฉยๆก็แปลว่ารถแท็กซี่เหมือนกันก็คือเขาจะละคำว่าชี่ออกนะคะมันเรียกได้2อย่างชูจูชี่เชอก็ได้หรือว่าชูจูเชอก็ได้นะคะแปลว่ารถแท็กซี่นั่นเองนะคะโอเคต่อไปคำที่22คำว่าหยวนหยวนหยวนก็คือกลมนะคะกลมกลมลักษณะกลมกลมนะคะหยวนกลมกลมต่อไปคำที่23ยาวยาวยาวก็คือเอวนะคะเอวของเรานะคะเอวอวัยวะของเราคือเอวบริเวณเอวของเรานะคะคำที่24คำว่าหลิวหลิวหลิวก็คือการยาว การเลี้ยงให้ยาวนะคะคือแบบก็เลยเลี้ยงดูให้มันเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำที่25คำว่าปีจึปีจึก็คือจมูกนั่นเองนะคะปีจึจมูกต่อไปคำที่26จื่อจื่อจื่อก็คือปากนะคะปากจื่อปากต่อไปคำที่27โขยินโขยินก็คือสำเนียงนะคะโขยินสำเนียงต่อไปคำที่28คำว่าไอไอไอก็คือเตี้ยนะคะไม่สูงเตี้ยคนเตี้ยนั่นเองไอนะคะไอต่อไปพังพังพังก็คืออ้วนนะคะอ้วนมีเตี้ยแล้วก็มีอ้วนนะคะพังอ้วนต่อไปคำที่30คำว่าหมี่หมี่ก็คือเมตรนะคะ1เมตรเมตรนะคะ1เมตรซึ่ง1เมตรอันนี้เขาในเรื่องก็จะพูดถึงส่วนสูงนะคะอีหมี่ก็คือ100เซนติเมตรเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะต่อไปคำที่31จั่วโย่นะคะจั่วโย่จั่วโย่แปลว่าประมาณนะคะประมาณจั่วโย่แปลว่าประมาณต่อไปคำที่32คำว่าป่ายเซ่อป่ายเซ่อคือสีขาวนะคะป่ายเซ่อสีขาวต่อไปคำที่33คำว่าเซินชันเซินชันเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนั่นเองต่อไปคำที่34คำว่าหุยเสื้อหุยเสื้อนะคะแปลว่าท้อแท้ผิดหวังหรือแปลว่าอย่างนึงแปลว่าสีเทานั่นเองนะคะสีเทานะคะสีเทาโอเคต่อไปคำที่35คำว่าเจียวเจียวเจียวก็คือเท้าของเรานะคะเท้าของเรานี่เองบริเวณเท้าของเราต่อไปคำที่36ช่วงช่วงช่วงก็คือคู่นะคะเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นคู่คู่เป็นคำลักษณะนามนะคะต่อไปคำที่37คำว่าปู่สีปู่สีปู่สีสีที่เสียคือรองเท้าปู่สีก็คือรองเท้าที่เป็นรองเท้าผ้าค่ะเช่นรองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าอะไรที่เป็นแบบเนื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าปู่สีนะคะปู่สีต่อไปคำที่38คำว่าเซียงเซียงเซียงก็คือไปทางหรือว่าไปยังนะคะเซียงไปทางหรือว่าไปยังต่อไปคำที่39คำว่าโชยเย็นโชยเย็นโชยเย็นคือการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะโชยเย็นสูบบุหรี่ต่อไปคำที่40คำว่าเชียวเชียวเชียวคือการเคาะนะคะการเคาะเคาะประตูนั่นเองเชียวเคาะคำที่41ไอ้เหรินไอ้เหรินไอ้เหรินก็คือคนรักคนรักของเราซึ่งอาจจะหมายถึงสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าคนที่เรารักนะคะหมายใช่แล้วหมายถึงคนรักนั่นเองนะคะสามีหรือภรรยาหรือคนที่เรารักต่อไปคำที่42คำว่าใครเชอใครเชิญนะคะใครเชิญใครเชิญก็คือขับรถนะคะขับรถต่อไปคำที่43โฉชู่โฉชู่โฉชู่คือการ
ผ่าตัดนะคะการผ่าตัดต่อไปคำที่14เขอผ้าเขอผ้าแปลว่าหน้ากลัวนะคะหน้ากลัวคำที่45เหนียนหลิงเหนียนหลิงเหนียนหลิงก็คืออายุนะคะอายุของคนนั่นเองต่อไปคำที่46เหรียญสิงเหรียญสิงเหรียญสิงก็คือใบหน้าของเรานั่นเองนะคะใบหน้าเหรียญสิงใบหน้าต่อไปคำที่47ฟูเซอร์ฟูเซอร์คือสีผิวนะคะสีผิวเป็นยังไงดำขาวหรือว่าเทาหรือว่าเขียวเป็นต้นนะคะโอเคไม่มีนะคะเอาชื่อเราเล่นนะคะต่อไปคำที่48คำว่าหูกว้างหูกว้างก็คืออวัยวะบนใบหน้านะคะอย่างเช่นหูตาจมูกปากอะไรเงี้ยเราจะเรียกว่าหูกว้างนะคะหูกว้างต่อไปคำที่49ชวนจัวชวนจัวการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวไปคำที่50เหมยหนูเหมยหนูเหมยหนูก็คือผู้หญิงสวยนะคะหรือว่าสาวสวยนั่นเองเหมยหนูคือผู้หญิงสวยเหมยตัวนี้นะคะเพราะว่าสวยเนาะหนูคือผู้หญิงเหมยหนูเหมยหนูคือสาวสวยนะคะต่อไปคำที่51คำว่าหนานจึ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 แปลว่าผู้ชายนะคะผู้ชายหนานจึต่อไปคำที่52คำว่าจึหว่าเซียงจึหว่าเซียงภาพถ่ายของตัวเองนะคะจึจีจะจึนะคะจึหว่าเซียงภาพถ่ายของตัวเองโอเคหมดแล้วนะคะคำศัพท์เดี๋ยวเราชิมชวนคำศัพท์ให้อีกครั้งนึงนะคะคำแรกชายชายเดา男生男生ผู้ชาย亲热亲热รักใคร่สนิทสนม父父คู่眼镜眼镜แว่นตา屋子屋子บ้าน秘密秘密ความลับ实话实话บอกตามบอกตามตรง弟弟弟弟น้องชาย笑死笑死หัวเราะจนจะตายอยู่แล้ว吓吓ขู่หรือว่าตกใจ结果结果ผลลัพธ์如果ถ้า好心好心ใจดีมีความตั้งใจซื้อจี้ซื้อจี้คนขับรถหนูเอ๋อหนูเอ๋อผู้หญิงหรือว่าลูกสาวคู่คู่ร้องไห้ชีวิตชีวิตชีวิต来得及来得及มาทัน车号车号หมายเลขรถ出租汽车出租汽车รถแท็กซี่圆圆กลม腰腰 L หลิวหลิวเลี้ยงให้ยาวเลี้ยงให้โตขึ้น鼻子鼻子จมูก嘴嘴ปาก口音口音สำเนียง矮矮เตี้ย胖胖อ้วน米米เมตร左右左右ประมาณ白色白色สีขาว衬衫衬衫เสื้อเชิ้ต灰色灰色สีเทา脚脚เท้า双双裤布鞋布鞋รองเท้าผ้า向向ไปทาง抽烟抽烟สูบบุหรี่
萧萧可爱人爱人คนรัก开车开车ขับรถ手术手术การผ่าตัด可怕可怕น่ากลัว年龄年龄อายุ脸型脸型ใบหน้า肤色肤色สีผิว五官五官อวัยวะบนใบหน้า穿着穿着การแต่งตัว美女美女สาวสวย男子男子ผู้ชาย自画像自画像ภาพถ่ายตนเอง